นายกยันไทยยึดหลัก 3Cs สร้างความเชื่อมโยงเพื่อประชาคมลุ่มน้ำโขงเข้มแข็งและรุ่งเรืองนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมเต็มคณะของการประชุมระดับสุดยอดผู้นำครั้งที่ 8 ค่ะแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือว่า GMS โดยนายกรัฐมนตรีจากสาธารณรัฐประชาชนจีนราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรวมถึงประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB โดยประเทศไทยมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วยค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าความมุ่งมั่นของไทยที่จะร่วมเสริมสร้างการพัฒนาร่วมกันของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้เป็นประชาคมที่เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นซึ่งไทยค่ะมีความก้าวหน้าในการสร้างความเชื่อมโยงอย่างครอบคลุมทั้งภายในและระหว่างภูมิภาคนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าประเทศไทยยังเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบายสาธารณสุขของไทยที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นแต่รัฐบาลไทยก็ไม่หยุดนิ่งค่ะที่จะยกระดับและพัฒนานโยบายสาธารณสุขจาก30 บาทรักษาทุกโรคมาเป็น30 บาทรักษาทุกที่ทั้งนี้ประเทศไทยยืนยันความมุ่งมั่นต่อการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติคริสตศักราช 2030 ซึ่งได้ถูกบูรณาการในแผนการพัฒนาระดับประเทศต่างๆของประเทศไทยด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าความเจริญรุ่งเรืองของประชาคม GMS จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเชื่อมั่นว่าการประชุมในวันนี้ค่ะจะส่งเสริมให้ความพยายามร่วมกันให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต่อกันที่สุริยะเปิดเผยสัปดาห์หน้ายังไม่ชงแก้สัญญารถไฟเชื่อมโยง3สนามบินนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะในฐานะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเสนอแก้สัญญาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินได้แก่ดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุตภาวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคาดว่าจะยังไม่มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมภายใน12พฤศจิกายนส่วนสาเหตุที่ล่าช้านั้นตนคิดว่าหลักการแก้ไขครั้งนี้คือการเปลี่ยนหลักการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนหรือว่า PPP ที่เคยมีอยู่หรือไม่นั้นก็ต้องไปเช็คดูให้ชัดเจนก่อนพร้อมยืนยันค่ะว่าไม่ได้ติดปัญหาความเห็นของพรรคร่วมรัฐบาลส่วนจะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ภายในเดือนพฤศจิกายนหรือว่าธันวาคมนี้นายสุริยะยืนยันค่ะว่าต้องทำตามกระบวนการเหล่านี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเมื่อเสร็จแล้วถึงจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้ส่วนการแก้สัญญานี้ค่ะจะส่งผลให้การก่อสร้างถูกยืดระยะเวลาออกไปอีกหรือไม่นายสุริยะระบุค่ะว่าหลักการแก้ไขสัญญานี้เป็นการแก้ไขสัญญาของ PPP เดิมที่ระบุเอาไว้ว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วรัฐค่อยจ่ายแต่ต้องเปลี่ยนหลักการเป็นสร้างไปจ่ายไปโดยให้เอกชนนำเงินทุนมาวางค้ำประกันฉะนั้นต้องดูค่ะว่าขัดหลักการของ PPP หรือไม่แต่ขอย้ำว่าการแก้ไขสัญญา3สนามบินมีเหตุมาจากเอกชนค่ะไม่สามารถทำตามสัญญาที่จะต้องจ่ายเงินโครงการ Airport Link ให้กับรัฐบาลตามเวลาที่กำหนดแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไม่สามารถดำเนินการส่งพื้นที่ให้เอกชนได้และเมื่อต่างฝ่ายต่างผิดสัญญาค่ะก็ต้องหาทางออกว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้โครงการนี้มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเดินหน้าต่อไปได้มาริดยืนยันไม่ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐไทยพร้อมให้ความร่วมมือหลังผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งนายมาริดเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างไม่เป็นทางการของนายโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐและตัวแทนจากผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันที่ประกาศชัยชนะว่าถึงแม้ผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไม่เป็นทางการในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศค่ะพร้อมที่จะดำเนินการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยทำงานร่วมกันกับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอย่างที่ตนเคยได้ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐรวมถึงไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำของทุกประเทศประเทศไทยค่ะก็พร้อมที่จะดำเนินความสัมพันธ์และร่วมมือกับทุกประเทศซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะพิเศษมีความตกลงร่วมกันมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นใครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐหรือเป็นผู้นำก็เชื่อมั่นว่าการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะเป็นไปอย่างเข้มข้นและมีความร่วมมือกันอย่างดีจากประวัติความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างช้านานค่ะปิดท้ายกันที่กรรมาธิการความมั่นคงยืนยันเดินหน้าสอบความจริงทักษิณชั้น14หลังผู้เกี่ยวข้องเมินเข้าชี้แจงนายรังสิมันต์โรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะในฐานะประธานกรรมาธิการความมั่นคงของรัฐให้สัมภาษณ์ถึงการเชิญบุคคลที่เข้ามาให้ข้อเท็จจริงด้านกระบวนการยุติธรรมที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่ว่าหลังจากออกจดหมายเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมพิจารณานายรังสิมันต์ยืนยันค่ะ ว่าเรื่องนี้กระทบกับความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรมของไทยมีฝ่ายต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องและไม่สามารถสืบหาความจริงได้ทางกรรมาธิการมีความเห็นชอบในการแสวงหาความจริงต่อไปซึ่งตอนนี้การพิจารณาวางเอาไว้2ประเด็นหลักค่ะอย่างประเด็นของการเจ็บป่วยของนายทักษิณว่าป่วยจริงหรือไม่ถ้าป่วยจริงก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งไหนเข้าข่ายการไปพักรักษาตัวที่ชั้น14ได้บ้างส่วนประเด็นต่อมาคือการไปพบปะกับผู้คนต่างๆเพราะการที่อยู่ชั้น14หมายถึงการอยู่เพื่อควบคุมตัวใช่หรือไม่เสมอเหมือนกับอยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์แต่ที่มีการพบปะเหมือนกับอยู่บ้านคิดว่าเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอย่างกรณีพลตำรวจตรีเสรีพิสุทธิ์ค่ะที่ไปพบกับนายทักษิณที่ชั้น14ก็เห็นว่ายังไม่มีข้อโต้แย้งใดๆกรรมาธิการก็ต้องเอาข้อเท็จจริงนี้ออกมาและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบตรหรือว่าบิ๊กโจ๊กก็ตกลงที่จะมาร่วมให้ข้อมูลด้วยจะได้ถามข้อมูลด้วยเช่นกันเพราะในช่วงเวลานั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่หลากหลายอย่างค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก iNN Breaking News